อยู่ฝั่งเกมแรกอะค่ะก็ด้วยสภาพที่แบบเราไม่นิ่งพอโดยการที่อาจจะมีปัญหาเรื่องลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอตีฝั่งแบบตามลมเหมือนลมพาไปอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนแบบเสียเองง่ายแล้วก็คอนโทรลลูกไม่ดีคือเหมือนแบบฟาดแบบเวลาตีอะก็จะเหมือนแบบจะเอาแรงอย่างเดียวก็เลยทำให้การตีแบบออกหรือว่าบางครั้งมันก็มีลมข้างมีลมอะไรเงี้ยก็คือวันนี้ถือว่าคอนโทรลลูกไม่ดีค่ะแต่พอเริ่มเกม2คือพอเราตีฝั่งต้านแล้วคือตียังไงก็ไม่ออกคือเราก็สามารถใส่เต็มแรงได้ก็คือมันจะชินฝั่งนั้นมากกว่าแต่พอเกม3มันแต้มเริ่มห่างหรือว่าอะไรเงี้ยคือทางเขาก็ได้ใจมากขึ้นก็เลยมีแล้วส่วนตัวเมย์แล้วเมย์ก็เหมือนแบบไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยกับเอเชียนเกมครั้งนี้ก็คืออย่างที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเขาลองแบบอย่างไรค่ะตอนนี้พอใจมากจริงๆแล้วมันก็ถือว่ามีโอกาสที่แบบเราจะสามารถคว้าเหรียญนะคะคือเมย์ก็มองไว้แล้วแต่ว่ามันอาจจะวันนี้อาจจะแบบด้วยสภาพจิตใจที่เขายังแข็งกว่าก็เลยทำให้การคุมเกมเขาดีกว่าแล้วก็เลยเหมือนแบบเมย์ก็เหมือนไม่มั่นใจตัวเองกดดันไหมคะเจอแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ถือว่ากดดันกับเสียงกองเชียร์อะไรค่ะแต่เหมือนแบบมันกดดันมันมาจากความคิดของตัวเองมากกว่าก็อยากบอกว่าแบบคือหนูก็พยายามทำเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยการที่อาจจะประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยยังไม่พอก็อยากจะขอโทษแล้วค่ะแล้ว